T-Techสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่วงเกมไกด์กับผมแกปเปอร์วรฤทธิ์อินกรมครับในช่วงนี้นะฮะเราจะมาอัปเดตเรื่องราวข่าวสารของวงการเกมกันครับไม่ว่าจะมีเกมอะไรเด็ดเกมอะไรใหม่หรือเกมไหนแล้วแต่นะฮะที่เสริมสร้างทักษะความรู้ให้กับคุณผู้ชมเรานำมาฝากกันอย่างแน่นอนครับเกมไกด์เดี๋ยวเราเริ่มต้นที่ข่าวแรกเลยดีกว่านะฮะกับข่าวนี้ครับสำหรับใครที่เคยได้ยินชื่องานนี้นะฮะ Thailand Game Show Big Festival 2016ที่ผ่านมานะฮะเมื่อเดือนธันวาคมเมื่อปีที่แล้วนะครับก็ต้องบอกว่าในงานนี้นะฮะจะมีเกมนะครับจากหลายแพลตฟอร์มมาอยู่ในงานนี้ครับไม่ว่าจะเป็นบนคอนโซล PC หรือว่ารวมไปถึงบนสมาร์ทโฟนนั่นเองครับแต่ต้องบอกนะฮะว่าไม่ว่าจะเป็นค่ายเกมยักษ์ใหญ่แค่ไหนเกมไหนเด็ดเกมไหนดังงานนี้มีจัดอย่างแน่นอนแต่ถ้าเกิดใครพลาดเดี๋ยวเราไปชมภาพตัวอย่างงานกันเลยดีกว่าครับนั่นก็เป็นภาพบรรยากาศงานที่ผ่านมานะฮะเอาเป็นว่าถ้าสาวกเกมเมอร์หรือว่าใครก็แล้วแต่พลาดในปีที่ผ่านมานะครับในปีนี้เนี่ยรับรองว่ายังมีให้คุณผู้ชมแล้วก็เหล่าสาวกเกมเมอร์นะครับได้ไปเที่ยวอีกอย่างแน่นอนเลยแหละครับเข้าสู่ช่วงเทศกาลวันเด็กแบบนี้นะครับแน่นอนว่าในช่วงเกมไกด์ของเรานี้นะฮะก็ยังจะมีเกมหรือว่าแอปพลิเคชันดีๆเนี่ยมาฝากกับเด็กๆหนูน้อยทุกคนอีกเช่นเดิมครับเพราะว่าต้องบอกว่าใครที่อยากจะเสริมสร้างจินตนาการนะฮะเรามีอีกหนึ่งแอปพลิเคชันมาฝากกันนั่นก็คือ8 bit painter เองครับซึ่งจะบอกว่าเกมนี้จะเป็นเกมก็ไม่ใช่จะเป็นแอปพลิเคชันก็ไม่เชิงนะครับเพราะว่าอันนี้เนี่ยจะเป็นสิ่งที่ทำให้เราเนี่ยได้สร้างสรรค์จินตนาการครับในการสร้างรูปวาดขึ้นมาในลักษณะของ8 bit ครับซึ่งก็ออกแนวลุคของสไตล์เกมยุคเก่าๆที่เราจะแบบถ้าใครเกิดทันก็จะย้อนวัยไปพอสมควรเลยแล้วฮะซึ่งต้องบอกนะครับว่าแอปพลิเคชันนี้นะครับสามารถสร้างงานศิลปะได้ครับโดยที่เราเนี่ยสามารถเลือกขนาดภาพได้ตั้งแต่16x16นะฮะไปจนถึง96x96ครับซึ่งอุปกรณ์ในการวาดภาพครั้งนี้นะครับก็จะมีทั้งดินสอนะครับแล้วก็ยังรวมไปถึงการเทสีนั่นเองซึ่งการปรับระดับเฉดสีนี้นะฮะก็จะมีให้ปรับระดับแบบคัสตอมและก็พรีเซตนั่นเองหลังจากที่เรานะครับวาดภาพเสร็จแล้วนะครับเราก็ยังสามารถเซฟภาพที่เราวาดนี้นะครับลงไปหรือว่าแชร์กับเพื่อนๆได้อีกเช่นเดียวกันครับไม่ว่าจะผ่านแอปพลิเคชัน LINE นะครับ Twitter Facebook หรือว่าทางอีเมลและนอกจากนี้ถ้าเกิดใครอยากสะสมรูปภาพนี้นะฮะไว้เป็นแกลเลอรี่ก็ยังสามารถเซฟรูปและที่เราทำนี้นะฮะไว้ในคลังรูปภาพของเราได้อีกด้วยนั่นเองครับและมาถึงอีกหนึ่งเกมที่นำมาฝากกันในวันนี้ครับต้องบอกว่าเกมนี้เนี่ยใครมีพื้นฐานความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษก็อาจจะรอดโดยบัดดลเลยแหละครับกับเกม Speed Game เองครับซึ่งเกมนี้จะเป็นเกมแบบเรียลไทม์นะครับโดยให้ฝ่ายหนึ่งเนี่ยได้รับคำศัพท์ภาษาอังกฤษมาแล้วก็ต้องวาดภาพครับและอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเป็นคนทายว่าภาพนี้มีความหมายว่าอะไรนั่นเองซึ่งอันนี้ผมบอกจริงนะว่าเกิดใครมีทักษะทางด้านศิลปะหน่อยก็อาจจะวาดภาพอธิบายได้ง่ายขึ้นแต่ถ้าเกิดวาดภาพง่ายได้จริงชัดเจนแต่เราไม่รู้ศัพท์ภาษาอังกฤษอันนี้ก็อาจจะยากเช่นเดียวกันครับซึ่งเกมนี้ต้องบอกว่าการเล่นนี้นะฮะเป็นการเล่นแบบเรียลไทม์กับเพื่อนได้ถ้าสมมติว่ามีคนตอบถูกสมมติแกปเปอร์เป็นผู้ทายแล้วแบบเฮ้ยตอบถูกว่านี่เป็นลูกมดนี่หว่าแอนมดเราก็ยังสามารถได้โล่รางวัลหรือเหรียญรางวัลด้วยนั่นเองครับและที่พิเศษกว่านั้นนะครับคุณผู้ชมที่สามารถเล่นเกมอยู่เนี่ยกำลังเล่นกับเพื่อนอยู่เลยก็ยังสามารถนะครับแชทแบบเรียลไทม์กับเพื่อนได้โดยที่ไม่ต้องออกไปนอกแอปพลิเคชันเพื่อแชทหรือพูดคุยกับเพื่อนอีกด้วยนั่นเองครับและในเกมสุดท้ายในวันนี้นะครับมีอีกหนึ่งเกมมาฝากคุณผู้ชมครับก็คือเกม Quick Draw นั่นเองครับซึ่งเกมนี้จะท้าทายความสามารถของเรามากๆครับในการวาดภาพนะฮะเพื่อให้ AI จาก Google เนี่ยเป็นผู้ทายว่าเราเนี่ยเป็นผู้วาดภาพอะไรนั่นเองครับต้องบอกว่านอกจากจะทักษะความฉลาดของตัวเราแล้วเนี่ยยังไปรวมถึงท้าทายความฉลาดของ AI อีกด้วยนั่นเองครับ
ต้องบอกว่าเกม Quick Draw นี้นะครับเป็นเกมวาดรูปครับให้ AI ทายซึ่งเราจะวาดรูปและ AI ก็จะพยายามทายครับว่าภาพนี้ที่เรากำลังจะวาดเนี่ยมันหมายถึงอะไรซึ่งต้องบอกว่าเกมนี้นะครับไม่จำเป็นต้องวาดรูปสวยลายเส้นคมชัดเหมือนมืออาชีพขนาดนั้นครับแต่แค่ว่าวาดให้เข้าใจง่ายและให้ AI เนี่ยทายถูกต้องนั่นเองครับซึ่งวิธีการเล่นเกมนี้ไม่ยากครับเพียงแค่เข้าไปที่ลิงก์ข้างล่างแห่งนี้เลยนะฮะแล้วก็จะมีคำศัพท์ให้เราเนี่ยเลือกทั้งหมด6ภาพด้วยกันครับโดยแต่ละภาพจะใช้เวลาเพียงแค่20วินาทีเท่านั้นครับซึ่งเราสามารถเล่นบนคอมพิวเตอร์ก็ได้บนสมาร์ทโฟนก็ได้เช่นเดียวกันครับและพอเรานะครับวาดภาพครบทั้งหมด6ภาพด้วยกันคราวนี้แหละมันก็จะมีการประมวลผลแล้วว่า AI เนี่ยทายถูกทั้งหมดกี่ภาพด้วยกันและเราสามารถคลิกเข้าไปดูได้ครับว่าการที่เราวาดรูปแบบนี้เนี่ยวาดแบบไหนที่ AI เนี่ยจะทายถูกมากที่สุดนั่นเองครับก็คือจะมีการบอกเทคนิคแล้วครับว่าวาดแบบนี้สิแบบนั้นสิ AI ถึงจะทายถูกนั่นเองครับและต้องบอกนะครับว่าเกมนี้เนี่ยยังเป็นการเสริมสร้างทักษะความรู้แล้วก็ความฉลาดของ AI เนี่ยให้เพิ่มมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับแต่เอาเป็นว่านะฮะไม่ว่าจะเป็น AI หรือเราก็ได้รับความรู้กันทั้งคู่แหละครับและในสัปดาห์หน้านี้นะฮะแกปเปอร์กับช่วงเกมไกด์จะมีอะไรฝากผู้ชมต้องรอติดตามชมให้ดีสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับโอ้โหอย่างนี้ถ้าดูทุกอาทิตย์เนี่ยเป็นเซียนเกมแน่นอนเป็นได้แน่นอนสักวันหนึ่งนะคะก็คือสาระดีๆที่มาฝากกันเชื่อว่าวันนี้สนุกครบรถแล้วก็อย่างที่บอกว่าเดี๋ยวเสาร์นี้จะวันเด็กแล้วเนอะยังไงก็ขอให้เด็กๆทุกคนตั้งใจเรียนแล้วก็โตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่ดีมีคุณภาพนะคะที่สำคัญดูทีเทคเนี่ยอย่าลืมเอาโหลดแอปต่างๆไปใช้กันด้วยนะครับน้องๆใช่แล้ววันนี้มีแอปเกี่ยวกับเรียนรู้เยอะมากเลยนะใช่แล้วครับแต่น่าเสียดายวันนี้หมดเวลาแล้วล่ะค่ะยังไงกลับมาติดตามรายการทีเทคได้ใหม่นะคะทุกเที่ยงคืน25วันอังคารแบบนี้ทางช่อง7ของเราค่ะแล้วถ้าใครพลาดชมนะครับสามารถรับชมย้อนหลังได้นะครับทาง bugaboo.tv นั่นเองนะครับรวมถึงมีรีวิวแก๊เจ๋งๆจากทีด้วยและก็อย่าลืมติดตามพวกเราหลากหลายช่องทางบนโลกโซเชียลด้วยนะคะ follow กันเยอะๆนะครับวันนี้เรา2คนลาไปก่อนสวัสดีครับ